ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนันค่ะครับค,คือพือวีว่าอยากจะถามว่าเวลาเวลานั่งสมาธิอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วคือเหมือนกับว่าเรานั่งไปเพราะว่าเราเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่สงบเหมือนเราตื่นกลัวแล้วเราพยายามเนี่ยเราเราคิดว่าถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะช่วยให้มันสงบลงให้มันให้มันดีขึ้นแต่ว่ามันกลับไม่ได้ดีขึ้นมันกลับทําให้เราเรู้สึกยิ่งเหมือนกับพยายาม ข่นลายหรือ,ลอกลัวมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันมันถูกทางหรือเปล่าอะค่ะจุดประสงค์ของคนที่ทำสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่นะะก็จะออกแนวนี้แหละว่า,ามีความคาดหวังคีย์เวิร์ดนะอยู่ตรงนี้นะมีความคาดหวังว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดความสงบ ทำสมาธิแล้วอะไรอะไรในชีวิตเนี่ยมันจะดีขึ้นมีคุณภาพจิตที่ดีขึ้นซึ่งถามว่าเป็นเป้าหมายที่ดีไหมดีเป็นเป้าหมายที่ถูกไหมถูกแต่ว่าเป็นความคาดหวังที่สมน้ำสมเนื้อไหมอันนี้เราต้องพิจารณาละนะคำว่าความคาดหวังเนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายนะมันไม่ใช่การตั้งเป้านะ ตั้งเป้าจะเอาความสงบตั้งเอาตั้งเป้าจะเอาคุณภาพของจิตที่มันยกระดับสูงขึ้นดีแต่ถ้าคาดหวังว่านั่งไปแล้วจะเกิดความสงบทุกครั้งนะอย่างน้อยเนี่ยลงทุนลงแรงไปแล้วอุตส่าห์มาเสียเวลานั่งสมาธิปไปแล้วขอความสงบสักนิดหนึ่งถ้าไม่ได้ความสงบจากตัวเองก็ไม่พอใจตัวเองอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่แล้ว อันนี้มันเป็นการตั้งความคาดหวังที่ผิดแล้วถามว่าอพอรู้ตัวว่าคาดหวังผิดแล้วแล้วจะทำยังไงต่อนะตั้งความคาดหวังใหม่ในแต่ละครั้งที่ทำสมาธิเราคาดให้ใส่ความคาดหวังไว้อย่างนี้ว่าเราจะทำสมาธิแบบพุทธ ทำสมาธิแบบพุทธคือยังไงคือนะอย่างน้อยถ้าไม่ได้ความสงบเลยขอให้ได้สติรู้ความจริงเกี่ยวกับจิตรู้ความจริงเกี่ยวกับอารมณ์รู้ความจริงเกี่ยวกับสภาพร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เหมือนเดิมควบคุมให้เป็นไปดัใจไม่ได้อ่ะเนี่ยพอตั้งความคาดหวังอย่างนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นเอาตามจริงเลยนะ เวลาที่เราเริ่มลงนั่งคอตั้งหลังตรงอ่าเนี่ยจะกําหนดยังไงของคุณก็ตามตามอัธยาศัยเนี่ยไหนจะดูลมหายใจจะบริกรรมพุทธโธจะ,ะทําอะไรพิสดารทํารูปแบบที่ตามสไตล์ที่คุณพอใจเนี่ยนะก็ตามเนี่ยพอเริ่มหลับตาลงไปสิ่งแรกที่คุณจะเห็นด้วยความคาดหวังอย่างนี้นะว่า คุณจะเอาสติไม่ได้เอาความสงบนะสิ่งแรกที่คุณจะเห็นก็คือมันมีความคลุมเครือหมกมุ่นฟุ้งกระจยิยกระเจิงตามสภาพเหตุปัจจัยที่คุณเสพความบันเทิงหรือเสพความคลิดคล่ำเคร่งเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการมาทั้งวันนี่คือสิ่งที่มันจะปรากฏตามจริงนะหลับตาปุ๊บเนี่ยเห็นความยุ่งเหยิงในหัว จะมาจากความบันเทิงก็ดีจะมาจากงานการก็ดีจะมาจากความเป็นคนคิดมากก็ตามจะมาจากความเป็นคนขี้น้อยใจก็ตามจะมาจากความเป็นคนขี้โมโหก็ตามนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในนาทีแรกที่คุณหลับตาลงเห็นความยุ่งเหยิงนี้พอเห็นความยุ่งเหยิงแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเอาความคาดหวังว่า จะให้การนั่งสมาธิครั้งนี้ของคุณเนี่ยทำให้สงบระง,งับลงวันดีคืนดีมันอาจจะได้ก็ได้นะฟลุ๊กๆุกขึ้นมาหลับตาปุ๊บมันสงบเลยเฮ้ยเออไม่รู้เหนือรู้ใต้มาจากไหนก็ไม่ทราบรู้แต่ว่ามันสงบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ,อ้วันดีคืนดีนั้นของคุณเนี่ยก็จะทําให้เกิดความติดใจแล้วก็จําไปผิดๆว่าครั้งต่อมาหลับตาแล้วมันจะต้องเกิดความสงบขึ้นมาอีก แต่ถ้าคุณมีความคาดหวังแบบพุทธว่าคุณไม่เอาความสงบเพราะรู้ว่าจิตใจของคุณเนี่ยมันยังไม่พร้อมจะสงบไม่มีเหตุปัจจัยให้สงบมันคิดงานมาทั้งวันมันจะสงบได้ยังไงนะหรือว่าเพิ่งไปเสพความบันเทิงมาไปดูละครที่เขาตบตีกันเนี่ยแบบฟันแทบร่วงหมดปากเนี่ยนะหรือว่าเอะอะโวยวายอารวาสกันตลอดทั้งทั้งตอนเนี่ยมันไม่ใช่เหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณเนี่ยหลับตาลงแล้วเกิดความสงบขึ้นมาได้มัน เพิ่งโดนกรอกหูมาด้วยอารมณ์มันเป็นโทสะถึงแม้จะเป็นอารมณ์แกล้งแกล้งแสดงก็ตามแต่มันเป็นโทสะของจริงนะฮะไอ้โทสะที่มันกําลังคละคลุ้งอยู่ในใจของคุณนะฮะมันไม่มันไม่มีทางที่จะเป็นมีเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบลงไปได้เนี่ยถ้าคุณคาดหวังแบบนี้นะว่าหลับตาลงไปคุณจะเห็นว่าจิตกําลังเป็นยังไงอยู่คุณได้สิ่งที่ตัวเองคาดหวังแล้วมันถูกต้อง สมเหตุสมปัจจัยเสร็จแล้วพอตั้งความหวังไว้แบบพุทธว่าจะดูนะเนี่ยไอจิตที่มันกําลังฟุ้งซ่านอยู่ณบัดนี้เนี่ยลมหายใจนี้เนี่ยมันจะฟุ้งขนาดนี้ไปได้นานแค่ไหนนะไปได้เนี่ยนับลมหายใจเอาลมหายใจนี้เนี่ยฟุ้งขนาดนี้อีกลมหายใจต่อมา ฟุ้งเท่าเดิมเลยตะเลิดเท่าเดิมลมหายใจต่อมามันตะเลิดยิ่งกว่าเดิมอีกมันอยากจะลุกอยากเลยลืมตานะแล้วก็ลืมตาพรวดขึ้นมาแบบนี้แต่พอดูไปลมหายใจที่สี่ทีคราวนี้มันชักสงบลงโดยแบบไม่ต้องไปพยายามอะไรนะแค่นับลมหายใจไปเนี่ยหนึ่งสองสามพอลมหายใจที่สี่ปุ๊บเนี่ยอยู่ๆมันก็สงบมันก็เหมือนกับความฟุงฟ้งซ่านเนี่ยมันลอ,อยตัวลงมา โู่ความราบคาบชั่วขณะหนึ่งเนี่ยชั่วขณะนั้นถ้าคุณยังมีสติอยู่คุณจะเห็นแล้วว่าเออได้ตามที่คาดหวังแล้วว่าจะเห็นความไม่เที่ยงของความพงสร้างถ้าสมมุติว่าคุณหมดแรงในลมหายใจที่ห้าบอกไม่เอาละลุกไปทําอย่างอื่นแล้วหรือมีใครมาเรียกไปบอกว่าเออไปช่วยอะไรหน่อยเนี่ยครั้งนั้นของคุณไม่ศูนย์เปล่าแล้ว มันได้สติได้ความรู้สึกขึ้นมาว่าเออฉันเห็นความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่านครั้งหนึ่งแล้วแล้วถ้าติดใจในการเห็นแบบนั้นครั้งต่อมาเวลาที่ลงนั่งสมาธิคุณจะตั้งความคาดหวังแบบเดิมอีกคือเห็นความไม่เที่ยงตามเหตุปัจจัยครั้งหน้าเนี่ยลงนั่งสมาธิหลับตาดูลมหายใจ หรือว่าบริการพุโทโธอะไรก็ตามเนี่ยมันมาแบบเดิมอีกฟุง้งยุ่งไม่พร้อมสงบก็ยอมรับตามจริงแล้วก็คาดหวังว่าเราจะเห็นความไม่เที่ยงของมันอีกนะนับลมหายใจอีกแล้วก็ได้เห็นจริงๆอีกนี่อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการเจริญสติแบบพุทธนะโดยอาศัยรูปแบบการนั่งสมาธิมาเป็นตัวตั้งคือ แทนที่จะลืมตาแล้วก็ไม่รู้ว่าใจไปถึงไหนแล้วเนี่ยเรามาหลับตาแล้วก็นับลมหายใจเอาว่าเราฟุ้งเนี่ยนะขนาดเท่าเดิมนั้นอยู่ได้กี่ลมหายใจหรือว่าขนาดของความฟุ้งนั้นมันลดระดับลงหรือว่าเพิ่มขยายขนาดขึ้นเนี่ยนะที่ลมหายใจใดทําอย่างนี้รู้ลมรู้ความไม่เที่ยงทุกครั้งแล้วได้เห็นได้สติแบบพุทธทุกครั้งเนี่ย การนั่งสมาธิของคุณไม่สูญเปล่ามันจะได้บุญใหญ่ทุกครั้งนะไอ้ความรู้สึกตื่นกลัวหรือว่าความรู้สึกว่าเอ้ยนี่เรากําลังมาทําอะไรแปลกๆหรือว่าจะเป็นเหตุใหเ้เป็นบ้าหรือเปล่าอะไรต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมันจะมีความรู้สึกแบบมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่มีสติดีขึ้นสติคืออะไรส,สติเนี่ยนะจำไว้นะสตินะสติเนี่ย,ยคือการที่จิต มีความสามารถรับรู้ตรงตามความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ถ้าใจเราเนี่ยนะบอกว่าเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบอย่างนี้ไม่เรียกว่าสติอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้าหากใจเราเนี่ยนะใจเย็นๆแล้วก็เห็นว่าเออตอนนี้มันฟุ้งอยู่แล้วไม่ไปกวนกระวยกับมันไม่ไปกระเสือกกระสนไม่ไปมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าเราไม่มีฝีมือเรา บอกมีไกด์อะไรต่างๆเนี่ยเห็นแต่ว่าเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ฟุ้งมันก็เลยฟุ้งก็ยอมรับว่าจิตเนี่ยกำลังฟุ้งอยู่นี่เรียกว่าสติแล้วมันเห็นตรงตามจริงว่ากําลังเกิดความฟุ้งยุ่งอยู่ตามเหตุปัจจัยที่มันสมน้ําสมเนื้อกันแล้วพอ,อมันเหตุปัจจัยมันมันลดระดับลงอะ่ะความฟุ้งก็ลดระดับเช่นกัน มันก็ไม่ตื่นเต้นไม่ได้เห็นว่าเป็นความเก่งของเรามันเห็นว่าเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ความฝุ่งเนี่ยมันลดระดับลงราวกับว่าจะสงบลงได้เองนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็กระเตื้องขึ้นฝุ่งขึ้นมาใหม่กระจายขึ้นมาใหม่ก็ไม่ตื่นเต้นอีกไม่มีความเสียใจไม่มีความกลัวไม่มีความรู้สึกอะไรยินดายยินดีอะไรเลยนะใจเนี่ยมันเลยถูกสตินะ ตะล่อมเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็มีความสามารถในการเห็นตามจริงยอมรับตามจริงมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้งที่ลงนั่งสมาธินะครับคุณนันได้คำตอบไหมครับคุณนันได้คำตอบค่ะขอบคุณมากนะคะครับโอเคอนุโมทนาค,ครับคุณนัน